พามาดูวิธีการเปลี่ยนมือเบรกอันเดิมมันหักอันเดิมมันหักตรงปลายคีมเนี่ยมันหักออกเลยอันนี้ใช้กาวติดเฉยๆนะไปซื้อตัวใหม่มาคู่หนึ่ง125 บาทถูกๆครับขี้เกียจรื้อไอตัวนี้ออกมานะขี้เกียจรื้อแล้วก็ขี้เกียจถอดสายสวิตช์ด้วยเพราะว่าเวลาถอดสายสวิตช์เนี่ยมันต้องเอาออกฝั่งนี้แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยปลั๊กมันอยู่ด้านในขี้เกียจเลยครับเราก็เลยจําเป็นจะเปลี่ยนเอาเฉพาะไอ้ตัวนี้ก็พอเวลาใส่นะเราก็ใส่ตําแหน่งเดิมมันนะใส่สายเข้าไปก่อนครับสายเข้าไปกับตัวกล้ามปูล็อกสายนะหลังจากนั้นเราก็ดันเข้าไปสปริงนะต้องจัดตําแหน่งให้มันดีๆนะอย่าให้มันตกล่องนะสปริงดีดกลับครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปครับพอมันตรงรูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องโยกสปริงให้มันลงร่องถ้าหากสปริงมันไม่ลงร่องเดี๋ยวมันจะขัดติดขัดกันปุ๊บพอตรงร่องเสร็จแล้วก็เอาสลักมาใส่สลักเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นก็ลองกำดูมันมีกิ๊บล็อก1ตัวอยู่ตรงสลักเราต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวสลักมันหลุดกระเด็นหายครับมันสลักตัวเล็กนิดเดียวเองครับดันสลักใส่เข้าไปกิ๊บมันเป็นกิ๊บนะดันกิ๊บเข้าไปใส่รูเข้าไปปุ๊บล็อกให้พอตึงๆก็พอครับถ้าหากไอตัวเบรกมันตึงไปแล้วก็คลายได้โดยการหมุนในตัวนี้เข้าไปให้สุดครับหลังจากนั้นเบรกมันก็จะย่นระยะลงมาครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยถ้าหากเราจะถอดเปลี่ยนด้ามเบรกหรือชุดประกับใหม่เนี่ยมันจะต้องถอดชุดตัวนี้ออกมานะชุดมือจับตัวนี้ออกมามันจะมีพวกสวิตช์ไฟเลี้ยวสวิตช์แต่แล้วก็สวิตช์ไฟเนี่ยถอดออกมันถึงจะถอดไอ้ตัวนี้ได้นะไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาทําเป็นประกับมาให้ถอดออกด้านนอกได้เลยโดยไม่ต้องถอดอันนี้ครับมันมาคู่หนึ่ง125 บาทถือว่าคุ้มมากเขาแถมของเล่นมาให้ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนมือเบรกรถจักรยานไฟฟ้า